ีเหรอคือมันไม่ใช่ผีครับคนมักติดว่าเวลาอะไรหนังประเภทอะไรที่มันถูกทำกันเยอะๆเนี่ยเราต้องพยายามหนีถูกไหมคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามหนีว่าหนีในวิธีคิดว่าเฮ้ยมันถูกทำมาเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องแล้วเนี่ยซอมบี้ของเรามันจะเป็นยังไงแน่นอนเราก็ทีมงานเราก็ทำงานกันจากตรงนี้เหมือนกันนะเฮ้ยเราก็ต้องสร้างซอมบี้ที่แม่งใหม่ที่สุดในโลกไม่ใช่ผีเหรอคือมันไม่ใช่ผีครับผมรู้สึกว่าปกติแล้วถ้าหนังซอมบี้อย่างเงี้ยมันก็เล่ามุมมองคนแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับได้เล่ามุมมองซอมบี้ด้วยแล้วก็เล่าถึงความแบบคอนฟลิกต์ภายในตัวซอมบี้ต่างๆที่มันจะต้องเจอการที่คนเราอยู่ๆมันต้องมากลายเป็นสิ่งเนี้ยแล้วเราได้เล่ามุมมองผ่านไอ้ซอมบี้จริงๆเนี่ยมันมีสตรัคเกิลอะไรบ้างวะที่คนๆนึงมันจะต้องเจอในวันที่เราแม่งกลายเป็นปีศาจไปแล้วไอ้เหี้ยนั่นทําของเราแบบนี้เหรอครับมันไม่มีของเราแล้วแม่ตอนนี้มันมีแต่คนกับพวกนี้ไม่ใช่คนเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ซอมบี้แบบไร้แบบสติมันมีสเตจที่แบบเป็นแบบ unconscious แล้วก็ช่วงที่กำลังเรียนรู้ต่างๆผมว่ามันยากนะการที่จะดำเนินเรื่องโดยที่เราไม่ค่อยพูดกันซอมบี้เรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแค่เฮอร์เรอร์ธรรมดาแต่ว่ามันมีพาร์ทของ coming of age เข้ามาด้วยมันมีทั้งเรื่องซอมบี้ที่คุณเคยเห็นและซอมบี้ที่คุณไม่เคยเห็นมันมีทั้งศพนาฏกรรมที่เกิดขึ้นระดับครอบครัวไปถึงระดับชาติเราย้ายคุณเล่ว่าตาของเราทำอะไรกับศัตรูได้มั้งจริงๆมันคือเหมือนซอมบี้ไอวิวเนาะเรื่องเนี้ยเรื่องอื่นมันจะเป็นคนมองซอมบี้อันนี้ซอมบี้คือข้างในมองกับมาข้างนอกเอาคู่นี้เอาพี่โดนเอาไม่มองไม่มองจริงๆเราไม่เคยเสิร์ช Google ว่าหน้าตาพี่โขมยังไงเนาะแต่ว่าชื่อพี่โขมปุ๊บฟังชื่อแล้วดูดุอะไรเงี้ยแต่พอเจอตัวจริงปุ๊บพี่โขมดูแบบเฟรนลี่แล้วก็น่ารักมากๆครับแล้วก็แบบรับฟังเราทุกเรื่องจริงๆเหมือนในฐานะนักแสดงคนหนึ่งแรกๆเราก็กลัวนิดนึงว่าแบบพี่ขมจะเป็นยังไงวะเขาคงดูแต่ผมว่าพอได้มาทำงานจริงๆคือพี่ขมเป็นคนที่เขามีวิชวลในหัวแบบชัดมากๆว่าเขาต้องการอะไรงานพี่ขมเป็นงานที่มีสไตล์ชัดเจนคือแบบความเลือดสาดความลุยความแอคชั่นผมชอบวิชวลของพี่ขมซีนมันสวยซีนมันดีแล้วเขาก็จะมีเห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นพอยต์เล็กๆในซีนนะครับที่มันเป็นปัญหาเขาก็จะออกเราก็สิ่งที่เขาแม่นมากๆสำหรับผมคือเรื่องของอารมณ์การแคปเจอร์อารมณ์ของตัวละครของความเป็นมนุษย์ผมชอบสิ่งนี้ในงานของเขามากตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกูไม่เคยเห็นมึงประจันหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องบทมันค่อนข้างแตกต่างจากที่เขาเคยเล่นมาอย่างนี้บทตัวละครตัวเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างว่าแบบว่าเขาจะรัดไหมว่าแอบเอียงนะว่าแบบว่าเฮ้ยกูปรับบทให้มันดูเป็นคนดีหน่อยแล้วกันเว้ยก็จะพยายามจะโทรไปบอกเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ปรับซะหน่อยนะอย่างงี้ๆปรากฏว่าพอเขาอ่านบทแล้วเขาน้องก็บอกว่าพี่อย่าปรับผมชอบออกมาพูดมาอย่างงี้มันก็ง่ายละอ่ะครูนี้ดีว่ะพอมันประกบกันปั๊บดีก็จริงๆเหมาะใช่มั้ยครับเป็นน้องของเมฆซึ่งรับบทโดยนนกุลตอนแรกที่เรารู้ว่านนกุลมาเล่นเราก็เซอร์ไพรส์นิดนึงว่าแบบเฮ้ยเขาจะมาเล่นเป็นพี่ชายเราสิ่งแรกที่คิดก็คือแบบเฮ้ยหน้าเราคล้ายกันป่าวก็ตื่นเต้นนะครับเรารู้ว่านนกุลเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนแบบโปรเฟสชันนอลในสิ่งที่เขากำลังจะทำรู้สึกว่าแบบในพาร์ทของเขาเราก็เชื่อว่าเขาก็จะทำออกมาได้ดีในแบบของเขาครับพี่นนเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมากๆเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในงานแสดงมากๆแม่นี่แววกูฮะอย่าไปตายเลยไม่เคยร่วมงานในฐานะนักแสดงครับแต่ว่าผมเคยเจออัดตอนแบบสมัยฮอร์โมนอะไรเงี้ยเขาแล้วตอนนั้นอัดก็จะช่วยเบื้องหลังอยู่ข้ามาทีก็ตอนดอยบอยเลยซึ่งก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยถ้าเกิดใครได้ดูดอยบอยก็จะเห็นว่าอัดมันมีความสามารถกูแค่อยากกลับบ้านมากินข้าวเย็นที่บ้านกับแม่คือแต่ละคนอ่ะวัยไม่ค่อยใกล้กันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมอย่างพี่อัดพี่นนท์พี่บอสก็คือต่างกับผมประมาณแบบ10ปีแต่สุดท้ายแล้วก็คือแบบมันจูนกันติดมากๆเลยทั้ง12คนอะไรเงี้ยครับจริงๆตัวหมอกเนี่ยเป็นเด็กที่มีความอยากเป็นอิสระสูงเป็นคนช่างฝันเป็นคนที่มีจุดยืนค่อนข้างชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ในขณะเดียวกันก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กลัวเป็นคนที่เมื่อไหร่ที่ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะหนีปัญหาตั้งแต่เล็กจนโตเขารู้สึกว่าไม่ชอบความขัดแย้งกูไม่เคยเห็นมึงประจันหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องพอผมต้องมาเล่นเป็นซอมบี้ผมก็มีการเตรียมตัวหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือเรื่องของฟิสิกอลที่
เราจะต้องฝึกเรื่องของ movement ต่างๆเราต้องใช้ร่างกายแทบจะทุกส่วนของเราในการเล่นเรื่องนี้เราจะต้องขยับตัวยังไงหรือเราจะต้องพยายามทำให้ร่างกายของเรามันโฟลว์ที่สุดนอนแล้วก็ฝึกขยับร่างกายเหมือนเต้นนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาเราไปเป็นซอมบี้จริงมันต้องมีส่วนที่เราล็อกส่วนที่เราปล่อยมันต้องโฟลว์เพราะฉะนั้นมันเรื่องการเตรียมร่างกายให้พอมันก็สำคัญมากผมว่าตัวละครแม่เป็นคนที่รักชาติมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆมีความรักครอบครัวสูงมากๆแต่ว่าจะไม่แสดงออกถึงความรักแบบด้วยคำพูดจะเป็นการกระทำก็จะเป็นแบบผงผางผงผางพูดมาซะยาวก็ยังตอบกูไม่ได้อยู่ดีด้วยความสามารถด้านการแสดงเนี่ยทั้งคู่ดีทั้งคู่อะแล้วมันทุ่มเทมากสู้มากเมื่อฝีมือได้ก็เป็นเรื่องฟิกเกอร์คืออัดมีความตัวเล็กอะไอความตัวเล็กของเขาเนี่ยมันก็พร้อมจะเป็นน้องอะมีปมอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ลักษณะของแบบนักรบอะพอได้อ่านมาเราก็หาว่าใครจะเป็นพี่ชายที่แบบไอตัวตึงตัวนี้วะเราก็นึกถึงนนกุลในฉลาดเกมโกงเนี่ยวิธีที่เขาเป็นไอแบบคนที่มันมีความแข็งมันมีความแบบไม่อ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันในฉากดราม่าหลายๆเรื่องเขาก็ทำไปได้ดีแน่นอนหนังมันไม่ใช่เอามาทั้งหมดแต่มันต้องเจอรีเสิร์ชให้เจอของจริงทั้งหมดก่อนและเราจะบิดยังไงค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นไอ้แง่ของการรีเสิร์ชเนี่ยมันก็รีเสิร์ชกันไปถึงขนาดว่าคือมันมีหลายรีเสิร์ชรีเสิร์ชยุคสมัยเรื่องนึงแหละรีเสิร์ชอีกส่วนนึงคือรีเสิร์ชในแง่ของวิทยาศาสตร์ละกันซอมบี้มันเราตีความมันว่ายังไงทำไมมันถึงอมตะทำไมมันถึงไม่ยอมตายเรามีที่ปรึกษาเป็นด็อกเตอร์ด้านชีววิทยาว่าต้นตอของมันมาจากอะไรดีพยาธิหรือเปล่าปรสิตหรือเปล่าอะไรบนโลกที่มันพยายามจะ develop ตัวเองเพื่อไม่ให้มันตายสถานที่ถ่ายทำเราก็พยายามที่จะลงไปในใกล้เคียงพื้นที่จริงที่สุดลักษณะของหาดที่ญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกฟอร์มของหาดมันคงไม่ใช่หาดหน้าตาแบบสวยๆล่ะมันถูกดีไซน์ด้วยวิธีคิดแบบนี้พอมันเป็นหนังฮอร์เรอร์ในตระกูลเนี้ยเนาะเรารู้ว่าโลเคชั่นน่ะมันคือตัวละครของเรื่องเช่นกันเราให้โจทย์เข้าไปว่าคุณไปหาป่าที่คุณถ่ายไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันซ่อนเลนส์อะไรบางอย่างอยู่ในนั้นพอเราตีความมันเป็นฮอร์เรอร์แบบที่น้องบอกหลายๆคนป่าสวนพฤกษศาสตร์ที่ระยองเลยเป็นตัวเลือกหนึ่งบอกว่าเฮียเราบอกฟิกเกอร์ต้นไม้มันสวยมากอะไรเงี้ยครับโลเคชันในแต่ละโลเคชันอ่ะมันเหมือนตัวละครในเรื่องเหมือนกันที่จะบ่งบอกมูดโทนบ่งบอกสีสันอะไรเงี้ยครับสถาปัตยกรรมอันนี้ต้องเป๊ะพอสมควรตึกรามบ้านช่องอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลงไปสถานที่จริงๆประจวบอะไรเงี้ยครับมีบ้านหลังนึงที่มันเป็นบ้านเก่าชาวบ้านอายุเป็น100ปีบ้านไม้เก่าอะไรเงี้ยซึ่งเขายังมีคนอาศัยอยู่นะคือความเป็นหนังซอมบี้เนี่ยมันมักจะสะท้อนอะไรบางอย่างเสมอไม่สร้างบาดแผลก็สร้างสิ่งใหม่สำหรับพี่แล้วต่อให้มันเป็นหนังพีเรียดมันก็ยังสื่อสารกับภาวะปัจจุบันของเราซึ่งพี่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราขาดหายเราอยู่ท่ามกลางสิ่งนี้แหละต่อให้รูปธรรมของสงครามมันจะมาในรูปแบบที่มันแตกต่างกันไปแต่ว่าความเป็นพี่น้องหรือไอความเป็นนายบุหุดของคนในชาติเราหรือปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะ generation gap ไม่ว่าจะวิธีคิดที่มันแตกต่างไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล่มสลายอย่างเงี้ยถ้าหนังมันจะมี value อะไรสักอย่างมันควรจะสื่อสารเรื่องเหล่านี้ได้ที่ไล่กินคนครับシャム国に選択の余地はない我々と共に
นี่มึงสิปล่อยให้ยีนทำกับคนของเราแบบนี้เหรอครับมันไม่มีของเราแล้วแม่ตอนนี้มันมีแต่คนตับพูดนี่ไม่ใช่คนนี่แหละกูฮะมึงอย่าไปตายเลย